วัสดีค่ะเป็นเหมือนทุกคนวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอายุอนามของเหล่าอสูรทั้งหลายค่ะโดยที่แอดมินเนี่ยก็ไปเสาะหาข้อมูลค่ะของอสูรทุกตัวค่ะที่สามารถประเมินอายุของเขาได้นะไม่ว่าจะเป็นอายุมนุษย์หรือว่าอายุอสูรก็ตามค่ะแล้วก็มาไล่เรียงให้ฟังหมดเลยนะว่าใครมีข้อมูลอะไรบ้างแล้วใครเนี่ยเป็นอสูรมานานกันแค่ไหนค่ะใครเก่าเกมกว่ากันใครอยู่มานานแบบโหจนเจนโลกเนี่ยก็จัดเรียงมาให้ตามลำดับอายุอสูรเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะที่ชื่นชอบอสูรและอยากรู้ว่าใครเก่าสุดอยู่มานานสุดใครเด็กสุดเลยนะคะก็จะพลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยขอขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องเบญญาน้องแบมและน้องลูกสาวซาตานอากิจังค่ะขอบคุณมากเลยตนแรกเลยค่ะที่มีชื่อเสียงเรียงนามออกมาแล้วก็สามารถประเมินอายุอสูรของเขาได้นะนั่นก็คือน้องแมวชาชามารุนั่นเองหรือว่าใน Official แปลไทยเนี่ยแปลว่าจาจามารุก็ตามนั่นแหละค่ะคือน้องแมวชาชามารุเนี่ยนะคะเธอเนี่ยถูกเปลี่ยนโดยคุณธรรมโยนะคะแล้วก็ยูชิโร่โดยที่ธรรมโยเนี่ยเปลี่ยนเธอเนี่ยสาเหตุหลักๆก็เป็นเพราะว่าอยากจะให้ชาชามารุเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนกับยูชิโร่ค่ะเพื่อในกรณีเลวร้ายที่สุดเธอเนี่ยเป็นอะไรขึ้นมานะคะจะได้มีคนที่อยู่กับยูชิโร่ไปค่ะทำให้ยูชิโร่ไม่เปล่าเปลี่ยวแล้วก็อ้างวางเกินไปนั่นเองและธรรมโยเนี่ยก็มีความรู้สึกผิดเล็กๆนะที่เปลี่ยนชาชามารุโดยที่ไม่ได้แบบถามความสมัครใจในตอนแรกแต่ด้วยความรักที่ชาชามารุมีให้กับธรรมโยค่ะก็ยอมถูกเปลี่ยนแต่โดยดีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกโกรธธรรมโยเลยนะคะเพราะว่าเธอรักธรรมโยมากๆถึงแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยชอบขี้หน้ายูชิโร่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่ายูชิโร่เนี่ยก็คือไม่สนใจใยดีชาชามารุเท่าไหร่แล้วก็ยังสนใจแต่ธรรมโยนะมีความแบบแย่งความสนใจจากธรรมโยกันเองค่ะระหว่างน้องแมวกับยูชิโร่ก็เหมือนคู่แข่งทางความรักกันไกลๆนะคะแม่คือเรียกว่าแข่งกับใครไม่แข่งก็แข่งกับแมวค่ะสำหรับยูชิโร่นะซึ่งอายุอสูรของชาชามารุเนี่ยไม่ถึง1ปีอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวธรรมโยเนี่ยมีเอกสารลายลักษณ์อักษรมายืนยันชัดเจนเลยนะคะว่าเธอเปลี่ยนชาชามารุช่วงที่เธอทำวิจัยยากับชิโนบุค่ะนั่นหมายถึงมันแบบไม่กี่เดือนเองอะไม่ถึง1ปีอย่างแน่นอนค่ะทำให้ชาชามารุเนี่ยนับว่าเป็นอสูรที่มีชื่อเสียงเรียงนามปรากฏแล้วสามารถกะเกณฑ์อายุได้เนี่ยเป็นอายุที่น้อยที่สุดเลยค่ะในเรื่องคิเมสึโนะไยบะตอนต่อมาเนี่ยนับว่าเป็นอสูรที่หล่อเหลามากๆแล้วก็มีแฟนคลับเยอะมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะนิสัยไม่ค่อยดีก็ตามนั่นก็คือน้องไคงาคุนั่นเองไคงาคุเนี่ยเป็นอสูรที่เรียกว่าน้องใหม่ไฟแรงค่ะเพราะว่าเขาถูกเปลี่ยนเป็นอสูรมาราว2ปีเท่านั้นไม่เกิน3ปีอย่างแน่นอนค่ะคือถูกเปลี่ยนมา2ปีหรือน้อยกว่านั้นค่ะทำไมนะคะแอดมินถึงกล้ายืนยันว่าน้องเนี่ยอายุอสูรน้อยกว่า2ปีนะคะเดี๋ยวไปฟังเหตุผลกันที่ตัวหน้าเลยค่ะคนต่อมานะที่แก่กว่าไคงาคุแบบอายุอสูรแก่กว่านะคะเล็กน้อยค่ะนั่นก็คือน้องคามาโดะเนสึโกะนั่นเองเนสึโกะจังเนี่ยมีอายุตอนเป็นมนุษย์นะคะราว12ปีค่ะซึ่งถ้านับอายุมนุษย์ตอนที่เขาถูกเปลี่ยนเป็นอสูรด้วยก็จะประมาณ14ขวบนะคะในช่วงที่เริ่มต่อสู้แล้วเนี่ยอายุอสูรของเนสึโกะเนี่ยอยู่ราวๆ 2-3 ปีค่ะเพราะว่าเนสึโกะถูกเปลี่ยนตั้งแต่ตอนแรกของเรื่องดาบพิฆาตอสูรซึ่งทันซิโร่ยังไม่ได้เคยเข้าฝึกไม่รู้จักหน่วยพิฆาตอสูรเลยจนกระทั่งฝึกแล้วสอบจนผ่านค่ะและนั่นทำให้เราเนี่ยรู้อายุอสูรของไคงาคุด้วยค่ะว่าน้อยกว่า2ปีแน่ๆเพราะว่าเนสึโกะเนี่ยนอนไป2ปีแล้วถูกปะระหว่างที่ทันซิโร่ฝึกกับคุณอุโรโกดากิซากันจิค่ะจนผ่านไปสอบ Final Selection รอบเดียวกับอังกาซึมะเซนิสึหรือว่าเต้าเซนนั่นแหละซึ่งหลังจากเต้าเซนสอบผ่าน Final Selection เต้าเซนเนี่ยเคยไปชกต่อยกับเพื่อนร่วมสมาคมพิฆาตอสูรที่เคยสบประมาทตัวเขาแล้วก็ไคงาคุเอาไว้ค่ะว่าแบบไม่เห็นเจ๋งเลยใช้ปานก็ยังได้ไม่ครบถูกประเภทนะคะไปต่อยเขามาเลยเพื่อปกป้องชื่อเสียงของสำนักนั่นเองแล้วก็ปกป้องสิทธิ์พี่อย่างไคงาคุด้วยแต่ไคงาคุเนี่ยกลับปฏิเสธนะคะซึ่งก็ทำให้เป็นแผลใจกันไปนะตอนนั้นเนี่ยเต้าเซนเป็นนักล่าสูรแล้วและไคงาคุเนี่ยเป็นนักล่าสูรอยู่ค่ะยังไม่ได้เป็นอสูรเพราะฉะนั้นต้องถูกเปลี่ยนหลังจากนั้นค่ะเจอโคคุชิโบหลังจากนั้นแน่นอนจึงทำให้รู้ว่าอายุอสูรของ
ไคงาคุน้อยกว่าเนซึโกะอย่างแน่นอนค่ะคนต่อมานะคะเรียกว่าก้าวกระโดดจากปี2ปี3ปีเนี่ยขึ้นเป็นหลักร้อยปีเลยทีเดียวค่ะคนถัดมาก็คืออสูรข้างขึ้นลำดับที่5อย่างเกียโกะค่ะโดยที่อายุอสูรของเขาเนี่ยนะคะมีอายุอสูรมากกว่า113ปีค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอสูรมาจนแก่นะคะเพราะว่าอสูรข้างขึ้นล็อตแรกเนี่ยไม่มีคนไหนที่อายุอสูรน้อยกว่า100ปีเลยค่ะคอนเฟิร์มเพราะว่าเขาบอกว่าใน100ปีมาเนี่ยไม่ถูกเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าตาของอสูรข้างขึ้นเลยนะคะจึงไม่มีใครต่ำกว่า100ปีอย่างแน่นอนและเนี่ยก็คือจากการบวกลบคูณหารนะคะคำพูดแล้วก็อายุอสูรของอสูรตนอื่นจึงทำให้รู้ว่าเกียโกะเนี่ยมีอายุอสูรราวๆ113ปีนั่นเองค่ะคนต่อมานะคะเขาเนี่ยถูกเปลี่ยนตอนที่แก่มากๆแล้วค่ะอายุตอนที่เขาถูกเปลี่ยนเนี่ยราวๆ87ปีนะคะเรียกว่าเป็นผู้เฒ่าเลยก็ว่าได้นั่นก็คือข้างขึ้นลำดับ4อย่างฮันเทนงูค่ะฮันเทนงูเนี่ยมีอายุอสูรใกล้กับเกียโกะมากๆค่ะราว113ปีเหมือนกันแต่ด้วยความอาวุโสทางอายุนะก็ยกให้เขาขึ้นสูงกว่าเกียโกะนิดนึงเรียกว่าชำนาญการพิเศษว่าอย่างนั้นเถอะคนต่อมานะคะเรียกว่าเป็นสาวงามแห่งอสูรเรื่องดาบพิฆาตอสูรเลยนั่นก็คือดาคิค่ะตัวของดาคิเนี่ยมีอายุตอนที่ถูกเปลี่ยนเป็นอสูรเนี่ยก็คือ13ขวบนะคะเรียกว่ายังเป็นสาวแบบแรกรุ่นอยู่เลยหลังจากที่เธอเป็นอสูรเนี่ยเธอใช้ชีวิตมานานมากๆเลยค่ะคือราวๆ126ปีขึ้นไปเลยค่ะก็เรียกว่าแก่มากๆแก่กว่าฮันเทนงูกับเกียโกะอีกอะอายุอสูรก็อยู่มานานนะสำหรับดาคิสาวไปตลอดกาลเลยค่ะและที่เทียบเท่ากับเธอนะคะก็คือกิวทาโร่เพราะถูกเปลี่ยนพร้อมกันค่ะอายุอสูรของพี่ชายของเธออย่างกิวทาโร่ก็จึงเรียกว่าไม่ทิ้งห่างเธอเลยประมาณ126ปีเหมือนกันค่ะแต่ว่าอายุของกิวทาโร่เนี่ยก็จะมากกว่าดาคิเพราะว่าเป็นพี่ก็คืออายุมากกว่า13ปีอย่างแน่นอนค่ะอสูรคนถัดมานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอสูรที่เก่าแก่มากๆแล้วก็ไต่ลำดับได้เร็วสุดๆเลยค่ะนั่นก็คือข้างขึ้นลำดับที่2โดมะค่ะตัวของโดมะเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นอสูรนะคะในช่วงอายุที่เป็นมนุษย์ก็คือ20ปีค่ะก็เรียกว่าเป็นหนุ่มแบบฉกรรจ์เลยนะสำหรับโดมะและตัวของเขาเนี่ยอยู่มาเป็นอสูรยาวนานราว133ปีค่ะคือน้อยกว่าหรือเท่ากับ113ปีนะคะแต่ไม่ต่ำกว่า126ปีอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยต้องกลายเป็นอสูรและไต่เต้าเป็นข้างขึ้นที่6ถึงไปเจอดาคิกับกิวทาโร่ก็คือเขาใช้เวลาในการไต่เต้าเป็นข้างขึ้น6อ่ะเร็วมากเลยนะเป็นอสูรไม่กี่10ปีก็คือกลายเป็นข้างขึ้น6แล้วอ่ะเก่งมากสำหรับโดมะและต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นท็อป5แล้วค่ะของอสูรที่มีอายุมากที่สุดในเรื่องคิเมซุโนะยายบะเท่าที่มีข้อมูลเปิดเผยออกมาค่ะคนแรกนะคะอันดับที่5เลยนั่นก็คืออาคาสะค่ะอาคาสะเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นมนุษย์นะคะในช่วงวัยที่เขาอยู่เป็นหนุ่มชะกันเลยก็คือ18ปีเขาถูกเปลี่ยนนะคะเป็นอสูรมามากกว่า133ปีค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยแก่กว่าโดมะในอายุอสูรค่ะมีการยืนยันทางออฟฟิเชียลมาเลยนะคะว่าตัวของโดมะเนี่ยเด็กกว่าอาคาสะในอายุอสูรจึงทำให้อาคาสะเนี่ยเป็น1ใน5อสูรที่อายุมากที่สุดนั่นเองค่ะเป็นลำดับที่5คนต่อมานะคะคือยูชิโร่ยามามาโตะนั่นเองยูชิโร่เนี่ยมีอายุตอนที่เขาถูกเปลี่ยนมาเป็นอสูรค่ะคือ35ปีค่ะคือเป็นอายุที่เป็นผู้ใหญ่สุดๆแล้วนะแต่ลุคของเขาเนี่ยดูเด็กๆนะคะสำหรับยูชิโร่คือดูไม่ได้อายุ35เลยอะคือคนอายุ35มันควรแบบรับผิดชอบมีครอบครัวเป็นเสาหลักอะไรเป็นเสาหลักของครอบครัวนะไม่ใช่เสาหลักของสมาคมพิฆาตอสูรประมาณนั้นแล้วแต่ยูชิโร่เนี่ยยังดูเหมือนแบบเด็กจูนิเบียวทำตัวเบียวๆอยู่เลยอะยังมีความแบบง่องแงะกับธรรมโยอะไรอย่างนี้อยู่เลยนะคะถึงแม้ว่าภายนอกเขาจะดูเด็กแค่ไหนก็ตามค่ะแต่ยูชิโร่เนี่ยมีอายุอสูรที่มากสุดๆเลยค่ะเขามีอายุราว200ถึง300ปีเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ธรรมโยเนี่ยศึกษาการแพทย์มาค่ะในช่วงอายุของเธอเนี่ย200ปีเธอเปลี่ยนยูชิโร่ได้นะคะเพียงแค่คนเดียวเลยค่ะที่เธอเปลี่ยนแล้วทำให้ยูชิโร่เนี่ยอยู่เป็นพาร์ทเนอร์กับเธอมานานแสนนานแล้วก็ช่วยเธอเรื่องการซ่อนตัวจากมูซันค่ะ
จึงทำให้ธรรมโยเนี่ยหนีจากการตามล่าของเหล่าบรรดาศูนย์ข้างขึ้นข้างแรมแล้วก็หูตาอสูรของมูซันมากมายเนี่ยมาได้นั่นเองค่ะลำดับที่3ค่ะนั่นก็คืออสูรข้างขึ้นที่เก่งกาจที่สุดค่ะโคคุชิโบตัวของโคคุชิโบเนี่ยถูกเปลี่ยนที่อายุมนุษย์นะคะราว20ถึง24ปีค่ะโดยประมาณคือไม่เกินนี้อย่างแน่นอนค่ะและอายุอสูรของเขาเนี่ยคืออยู่มายาวนานยืนยงคงกระพันมากๆถึง480ถึง485ปีโดยประมาณค่ะอยู่ในช่วงนี้แน่นอนตัวของเขาเนี่ยเรียกว่าอยู่เป็นอสูรมาโอ้โหจนสามารถแตกฉานวิชาปราณจันทราได้จนถึง16รูปแบบอ่ะคือเยอะมากๆเลยนะไม่มีปราณไหนที่มีรูปแบบกระบวนท่าเยอะเท่าของโคคุชิโบที่ตัวของเขาเนี่ยขัดเกลามากว่า400ปีเลยค่ะจึงทำให้ปราณจันทราเนี่ยนับเป็นปราณที่โหดขิงๆสุดๆเลยผนวกกับพลังมนต์อสูรโลหิตที่เขาใส่ลงไปในดาบนะคะก็ทำให้กลายเป็นอสูรที่เก่งกาจที่สุดในบรรดาข้างขึ้นข้างแรมเลยทีเดียวค่ะสำหรับโคคุชิโบแล้วก็เป็นอันดับที่3ของอสูรที่แก่ที่สุดในเรื่องเก่าที่สุดในเรื่องค่ะอันดับที่2ค่ะของอสูรที่แก่ที่สุดในเรื่องเก่าที่สุดในเรื่องค่ะนั่นก็คือเลดี้ธรรมโยนั่นเองค่ะหรือว่าธรรมโยสังนะคะธรรมโยสังเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นอสูรนะคะที่อายุ19ปีค่ะคือยังสาวอยู่เลยยังเด็กอยู่เลยค่ะตัวของเธอเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูอายุน้อยนะคะแต่เธอเนี่ยก็แต่งงานอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงที่เธอเป็นมนุษย์ค่ะแล้วเมื่อเธอถูกเปลี่ยนเป็นอสูรเนี่ยเธอก็อยู่มายืนนานมากกว่าโคคุชิโบอีกอะเธออยู่มานานกว่า500ปีบวกๆอะค่ะแก่มากๆในอายุอสูรคือเรียกได้ว่าเป็นอสูรที่เจนโลกที่สุดตัวนึงเลยค่ะสำหรับธรรมโยตัวของเธอเนี่ยมีความสุขุมนุ่มลึกฉลาดแล้วก็มีความคิดความอ่านที่เฉียบขาดมากๆแต่นอกจากนั้นเธอยังมีความแค้นที่ฝังลึกอีกด้วยค่ะตัวของธรรมโยเนี่ยถึงแม้ว่าจะสุภาพเรียบร้อยกับทุกๆคนนะคะแต่ตัวเธอเนี่ยก็เครียดแค้นมุสันสุดๆและก็นับว่าตัวของเธอเนี่ยเป็นอสูรฝ่ายดีที่พึ่งพาได้ที่สุดคนนึงเลยล่ะค่ะเพราะว่าเธอทั้งฉลาดเก่งมีความสามารถมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อมนุษย์นั่นเองและอันดับที่1คิบุสึจิมูซันราชาแห่งอสูรนั่นเองค่ะเรียกว่าไม่ต้องเดากันเลยคือถ้ามูซันไม่ได้ที่1เนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะเพราะว่าเขาเป็นอสูรตนแรกของเรื่องคิเมสึโนไยบะเลยค่ะตัวของมูซันเนี่ยถูกเปลี่ยนมาตอนที่อายุ20ปีนะคะก็เรียกได้ว่าเท่าๆกับโดมะเลยค่ะสำหรับอายุมนุษย์ของเขาก็ไม่แปลกนะที่โดมะกับมูซันเนี่ยจะเป็นหนุ่มหล่อฟ้อหล่อเฟี้ยวคู่กันแบบหนุ่มหล่อคู่กันเลยค่ะถึงแม้ว่าเขาจะมีรสนิยมชอบกลายร่างเป็นเด็กหรือผู้หญิงก็ตามเพื่อหลบหนีนะตัวของเขาเนี่ยก็เรียกว่าเจนโลกสุดๆค่ะเพราะเขาอยู่มาเกิน 1,000 ปีไปอีกค่ะมูซันเนี่ยมีอายุคือไม่น้อยกว่า 1,000 ปีอย่างแน่นอนค่ะอายุอสูรของเขาเขาอยู่มา10ศตวรรษนะคะสำหรับมูซันเรียกว่าเป็นคนที่เจนโลกสุดๆนะคะถึงแม้ว่าตัวเขาจะเจนโลกยังไงก็ตามแต่ด้วยความเดือดมีกิเลสปัญหาเยอะเนี่ยก็ทำให้ตัวของเขาเนี่ยพลาดแล้วก็มืดบอดในหลายๆอย่างได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ในเรื่องดาบพิฆาตอสูรเนี่ยนะมูซันเนี่ยก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครค่ะที่ถูกทำบางอย่างนะทำให้อายุเขาเนี่ยเร่งพรวดขึ้นไปจนแบบโอ้โหมีอายุในช่วงท้ายของชีวิตเขาเนี่ยเป็นหมื่นปีเลยค่ะเนื้อนี้ก็โหดขิงๆค่ะเรียกว่าถ้าเทียบอายุเนี่ยแก่เกินเรียกว่าทวดของทวดมูซันก็ยังได้ค่ะยกมือไหว้ทวดนะคะก็ยกอันดับหนึ่งให้กับคุณพี่ราชาแห่งอสูรคีโบซือจิมูซันไปเลยค่ะอันดับหนึ่งเอาละค่ะเป็นไงกันบ้างกับคลิปนี้ค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่องใหม่อามาโหด้วยค่ะแอดมินเนี่ยก็จะพยายามทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องคิเมซุโนะไยบะที่เป็นรายละเอียดดีๆแบบนี้มาให้อีกนะส่วนวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ